สวัสดีคณะสามเณรทั้งหลายคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้มารับประกาศนียบัตรในวันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเราได้มีคุณภาพขึ้นอีกระดับหนึ่งคำว่าคุณภาพนั้นหมายถึงคุณงามความดีที่ได้สะสมมาการสะสมจนกระทั่งเกิดศักยภาพคุณภาพเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแก่บุคคลแต่ละบุคคลกว่าจะสะสมมาได้ก็ต้องอาศัยเวลาเวลานี้การสะสมคุณภาพหรือศักยภาพก็ได้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วท่านทั้งหลายความดีนั้นอยู่ที่การกระทำเมื่อเรากระทำความดีแล้วความดีจะมีเป็นเกียรติที่หอมกระจรฟุ้งไปเหนือลมเพราะว่าความดีที่คนได้ทำลงไปนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะตัวเท่านั้นทำให้แก่บุคคลผู้อื่นได้เห็นความดีของเราที่ได้สร้างขึ้นเมื่อสร้างความดีขึ้นมาแล้วความดีนี้ก็ปรากฏขึ้นในแผ่นดินให้รู้ว่าการทำความดีนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญแก่ชีวิตแค่ไหนเพียงใดเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยั่งยืนอะไรในที่สุดก็ล้มตายกันไปแต่คุณงามความดีนั้นจะต้องปรากฏขึ้นในแผ่นดินเพื่อให้รู้ว่าเขาบุคคลผู้นั้นได้สร้างความดีเอาไว้ไม่ต้องมากมายเพียงแค่ว่าช่วยคนที่กำลังได้รับความไม่สบายเดือดร้อนให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนก็ถือว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่งแล้วเพราะฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างขึ้นในวันเดียวจะต้องสะสมหลายวันหลายเวลาเมื่อสะสมมาเขาก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเมื่อเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เป็นความดีที่ไม่ตายสามารถที่จะเป็นความดีที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญแก่บุคคลโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อสร้างคุณงามความดีขึ้นมาแล้วคุณงามความดีเหล่านี้ก็จะปรากฏให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นตลอดไปเมื่อความดีปรากฏชัดเจนขึ้นแล้วความดีเหล่านี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและคุณภาพที่เราได้เสียสละเวลาการทำลงไปไม่ต้องมากเพียงแต่แค่ว่าช่วยคนตกน้ำอย่าให้ตายไปในขณะนั้นให้เขารอดพ้นชีวิตมาได้ก็เราก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีแล้วเพราะฉะนั้นคุณงามความดีไม่ใช่ว่าจะทำยากเย็นเข็นใจเป็นคุณงามความดีที่เ
เราสามารถจะสร้างให้ปรากฏขึ้นมาแก่ตัวของเราได้เมื่อสร้างปรากฏขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะต้องได้รับการเทิดทูนยกย่องสรรเสริญเป็นที่ปรากฏในแผ่นดินเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณงามความดีจึงเป็นสิ่งที่ไม่ตายสามารถจารึกในแผ่นดินได้ว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่มีศักยภาพและคุณภาพได้สร้างคุณงามความดีให้แก่มวลมนุษยชาติอย่างใดอย่างหนึ่งก็นับว่าเป็นการดีมากสิเดียวเพราะฉะนั้นในการที่หลวงพ่อมากล่าวคำปราศัยในการนี้ก็ต้องการอยากจะให้ทุกคนระลึกถึงว่าเราได้สร้างคุณงามความดีอันใดไว้และคุณงามความดีเหล่านั้นจะเป็นยังไงต่อไปเราก็จะได้รู้เองในการข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่มีน้ำใจที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ของเราทั้งหลายที่กำลังทุกข์ยากให้พ้นจากความทุกข์ยากไปนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะทำให้เรานั้นมีชื่อเสียงเกียรติยศหรือมีความดีที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อคนคนเดียวเราเกิดมาเพื่อให้คนทั้งหลายที่กำลังได้รับความเดือดร้อนได้รับความร่มเย็นขึ้นอย่างนี้ถือว่าเป็นคุณงามความดีที่ดีมากแล้วในโอกาสที่ได้มากล่าวคำปราศัยนี้ก็ขอบอกท่านทั้งหลายว่าให้พากันขวนขวายเพื่อที่จะสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นก็เรียกวนหนี้แผ่นดินให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราตัวของเราก็จะได้ปรากฏชัดว่าเราได้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้อย่างนี้เป็นต้นอนุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจะได้ปรากฏขึ้นชัดเจนขึ้นและพวกเราก็จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขต่างคนต่างช่วยเหลือกันเขาเรียกว่าเมตตาปฐมภิกาโลกาความเมตตาเป็นอุปการอุปธรรมให้โลกนี้ตั้งอยู่ได้ทุกคนก็จงพากันคำนึงว่าความเมตตานั้นเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทำความเมตตาให้เกิดขึ้นแก่หมู่ชนเราได้แล้วเราก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างน้อยที่สุดก็ได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ได้ช่วยชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์ไปอย่างนี้เป็นต้นอนุภาพคุณพระคุณพระรัตนตรัยที่ยังคงอยู่ดลบันดาลให้ท่านผู้ทำความดีทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญได้รับความสุขกายสบายใจด้วยกันหมดทุกท่านเทอญ